สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายมื้อนี้ล่ะพากินพาพี่น้องมากินตำมะม่วงหาวมะนาวโหจ้ามื้อนี้เฮ็ดแบบฉบับตำเด้อจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งแน่สีสันปลาแดกกินสุดยอดเลยจ้ามาแซ่บๆนํากันจ้าพี่น้องน้ําลายกระแตก่อนที่พี่น้องสิไปเบิ่งอีหลากินเป็นกําลังใจให้ล่ะพากินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ล่านําเด้อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอีหลาแต่ละมื้อแต่ละคลิปจ้ามาพี่น้องมาแบบว่าสุดยอดเลยจ้าตําด้วยพริกแห้งโรยด้วยพริกสดนะจ้าแซ่บๆนํากันจ้าเบิ่งเรื่องกินไว้ใจส้มอันนี้นี่เอาเม็ดมันออกแล้วเด้อจ้าเด้อแซ่บสมนัวปลาแดกเค็ดแข่วเอ้ยรอบแรกเนี่ยเขากินแบบว่าบ่เอาเม็ดออกนะจ้ะกินเป็นลูกเป็นหน่วยเลยเนาะรอบนี้นี่เขาเอาเม็ดออกจ้ะแช่น้ำแล้วก็แช่เย็นแล้วจะค่อยเอามาตำยั่วๆใส่ปลาแดกจ้ะฝนที่ตกพี่น้องฝนตกได้ยินบ่จ้ะพี่น้องฝนตกอยู่ปอแปะปอแปะอยู่มันฮ้อนหลายมันตกใส่พี่น้องแต่อย่าเพิ่งแห้งเด้อมันสิเปียกคลิปที่แล้วเนี่ยเฮากินทั้งเม็ดทั้งหน่วยมันเนาะจ้ะให้ในนี้เลยเฮาบ่ได้เอาเม็ดออกรอบนี้นี่เฮาเม็ดออกเพิ่นว่ามันก็จะลดขมเนาะจ้ะเอาเม็ดออกล่ะว่ามันก็ยังขมอยู่เด้จ้ะแต่ว่ามันอาจจะขมบ่ตําลิ้นเนาะปานใดเนาะเออแล้วว่าประโยชน์มันน่ะคลิปก่อนนี่อีหลาบอกแล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียได้จ้ะข้อเสียของมันเนี่ยคือว่าผู้ใดที่ตั้งครรภ์ผู้ใดที่มีท้องอยู่เนี่ยบ่แนะนําให้กินมะม่วงหาวมะนาวโหดเด้อจ้ะเพราะว่าสรรพคุณของมันเนี่ยเป็นการขับเลือดเนาะจ้ะเนาะผู้ใดกินบางคนอาจจะแทงได้บางคนอาจจะบ่แทงตะวากะบ่แนะนําให้กินเด้อจ้ะพี่น้องเด้อสําหรับผู้ใดที่ตั้งครรภ์เนาะจ้ะเนาะหรือมีท้องอยู่บ่แนะนําให้กินจ้ะไปกินบักม่วงแทนเด้อตำบักหลายก็สิกินเมื่อไหร่ละจ้ะอ
เค็ดค่ะเงี้ยนเสียงเค็ดแขวแต่มันเอียดเอียดเอียดอ่ะปัดที่นี่ว่าแม่นตะเค็ดแขวเด้อเพชรพร้อมมันเป็นผลไม้สมุนไพรด้วยจ้ะอยู่ในวรรณคดีนาง12นะจ้ะเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดได้อ่านบทวรรณคดีเนาะสิรู้ว่ามะม่วงหามะนาวโหดเนี่ยอยู่ในเรื่องนาง12จ้ะโอ้เผ็ดสุดยอดชมบาทสุดท้ายเด้อจ้าบาทที่นี่เพชรไหลส้มแก้วเค็ดแก้วกินให้พี่น้องเมืองเสือจ้ะส้มเพชรแขวเป็นน้ำกันอย่าลืมเด้อนี่เป็นคลิปที่2ที่หลานนำเสนอมะม่วงหาวมะนาวโหดให้พี่น้องเมืองเด้อจ้ะเด้อผู้ใดท่านใดเคยกินอยากลองกินแนะนำเด้อจ้ะมันมีประโยชน์หลายอย่างแต่ว่ามันก็มีขอควรระวังอย่างที่หลานบอกในคลิปเด้อจ้ะเนาะคลิปนี้หลานพากินกันไปแล้วเด้อสวัสดีจ้า